ใน Resident Evil Village เนี่ยเราจะได้เห็นเหล่าขุนนางที่ทั้งสวยทั้งหล่อเท่ทั้งทรงภูมิปัญญาแต่จะมีขุนนางอยู่คนหนึ่งครับที่แทบจะเป็นด้านตรงข้ามกับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเลยเขาเป็นขุนนางที่ล้มเหลวในทุกๆด้านของการทดลองมากที่สุดเขาถูกรังเกียจเขาถูกเหยียดหยามแต่กระนั้นเนี่ยเขายังเป็นศัตรูตัวฉกาจในเกมภาคนี้ฉะนั้นในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับซาวาชอร์มาโรให้มากยิ่งขึ้นล้วงลึกประวัติที่น่าเศร้าของเขาว่าเขาเป็นใครมีคอนเซปต์และดีไซน์มาจากอะไรและมีบทบาทสำคัญอย่างไรในเกมภาคนี้กันซาวาชอร์มาโรคือผู้สืบทอดตระกูลมาโรคนล่าสุดและเป็นหนึ่งใน4ขุนนางของหมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นผู้ดูแลพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่การประมงของหมู่บ้านนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตราประจำตระกูลของเขาถึงเป็นรูปนางเงือกนั่นเองมอโรน่าจะเป็นขุนนางที่มีประวัติให้เราได้อ่านน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาก่อนที่จะมาพบกับพระแม่มิแรนด้าเลยสิ่งเดียวที่ใบ้เราถึงเรื่องราวตระกูลของเขาก็มีเพียงแค่ป้ายบอกทางที่ตั้งอยู่ด้านหน้าอนาเขตว่าเป็นทางไปคลินิกของมอโรทำให้เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าตระกูลมอโรนั้นอาจจะทำอาชีพเป็นหมอให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นได้ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็จะไปล้อกับคอนเซปต์และดีไซน์ของมอโรที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายของ H.G. Wells เรื่อง The Island of Dr. Moreau ที่เป็นเรื่องราวของดร. มอโรอดีตศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในลอนดอนซึ่งเขาได้ทำการทดลองอันน่าสยดสยองซึ่งคือการผ่าตัดร่างกายของมนุษย์ผสมเข้ากับสัตว์จนก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์นั่นเองนวนิยายเรื่องนี้เคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1977ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหารับชมกันได้อีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญให้กับตัวละครนี้นอกจากนวนิยายแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องพูดผีจากตำนานของประเทศญี่ปุ่นอย่างกัปปะด้วยซึ่งแต่ละตำนานในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเล่าแตกต่างกันออกไปนะครับบางก็ว่ากัปปะเนี่ยคือเทพที่ดูแลแม่น้ำลำธารบางก็ว่าเขาเป็นพูดผีบางก็ชอบกินมะเขือยาวแบบใน Harvest Moon การแต่งกายของมาโรเขาจะแต่งตัวด้วยชุดคลุมสีดำเพื่อปกปิดรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติของเขาพร้อมสวมมงกุฎที่ทำจากกระดูกมนุษย์ซึ่งเป็นการทดแทนปมด้อยในจิตใจว่าเขาคือผู้ที่สง่างามเหมือนกับเจ้าชายในดินแดนแห่งนี้แขนซ้ายของมาโรมีรอยสักแมงกะพรุนและเขียนคำว่าแม่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแม่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงแม่จริงๆของเขาหรือหมายถึงพระแม่มิแรนด้ากันแน่ในช่วงแรกเริ่มนั้นไอเดียการสร้างตัวละครมาโรเนี่ยสยองกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะแผ่นหลังของเขาที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของปรสิตคาดูนั้นไม่ได้เป็นปลาแบบชัดเจนเหมือนกับตัวเกมที่เราได้เล่นกันโดยไอเดียเริ่มแรกนั้นแผ่นหลังของโมโรจะเป็นการที่ตัวเขาเย็บตัวแฟนสาวของเขาติดกับแผ่นหลังของเขาเอาไว้และปรสิตคาดูจะฟื้นคืนชีพไปกับร่างของแฟนสาวทำให้ตัวของโมโรจะมีเสียงกรีดร้องจากแฟนสาวด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงคอนเซปต์ตัวละครนี้อย่างความงดงามและความอัปลักษณ์นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะครับว่าตัวละครซาวาชอร์มาโรเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเรื่องราวก่อนที่เขาจะติดเชื้อให้เราได้อ่านกันเลยเรื่องราวส่วนใหญ่ของเขาที่เราสามารถหาอ่านได้เนี่ยก็แทบจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่เขาติดเชื้อปรสิตคาดูจากพระแม่มิแรนด้าแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับเรามาฟังรายงานของมิแรนด้ากันก่อนว่าผลการทดลองของมาโรนั้นเป็นอย่างไรกันผู้ทดลองซาวาชอร์มาโรความเข้ากันกับคาดูมีสถานะที่ต่ำมากการทำงานของสมองต่ำอย่างน่าประหลาดใจคาดูทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายครั้งใหญ่ทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในโดยเปลี่ยนให้อวัยวะส่วนใหญ่ของผู้ทดลองมีลักษณะคล้ายกับปลาอวัยวะของผู้ทดลองยังมีการแบ่งเซลล์ที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ผู้ทดลองสามารถกลายพันธุ์เป็นปลาขนาดมหึมาและผู้ทดลองไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สรุปผลผู้ทดลองมีข้อบกพร่องมากเกินไปไม่เหมาะสมกับเอวาจากรายงานข้างต้นนะครับเราจะได้รู้ว่ามอโรนั้นแทบจะคงสภาพจิตใจและความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ได้เลยการกลายพันธุ์ของคาดูทำให้ร่างกายของเขาเกือบจะกลายไปเป็นปลาแผ่นหลังของเขากลายเป็นก้อนเนื้อเยื่อใสๆมีลูกตาและสายหนวดปรสิตที่งอกออกมาจากแผ่นหลังของเขาด้วยซึ่งเทียบกับพี่สาวทั้งสองคนก่อนหน้านี้อย่างดิมิทรีสและดอนน่าที่ยังคงสภาพมนุษย์เอาไว้ได้และยังไม่เหมาะสมกับอีวาเนี่ยมอโรก็น่าจะเป็นการทดลองที่ผิดไปไกลจากภาชนะที่มิแรนด้าต้องการเลยความสามารถของมอโรหลังจากการติดเชื้อก็คือการกลายพันธุ์ไปเป็นปลาปีศาจขนาดมหึมาคล้ายกับการกลายร่างเป็นมังกรของเลดี้ดิมิทรีสแต่ทว่ามอโรนั้นจะไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้เหมือนกับเจเดมี่ในเกมเนี่ยไม่ได้ระบุแน่ชัดนะครับว่าการกลายร่างของมอโรเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่การคาดการณ์ของผมเนี่ยก็คิดว่าส่วนใหญ่แล้วการกลายพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้นี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาสัมผัสกับน้ำก็เป็นได้เมื่อการกลายพันธุ์เกิดขึ้นมอโรจะสามารถว่ายน้ำ
้ำได้อย่างรวดเร็วและสามารถพ่นของเหลวที่เป็นพิษออกจากทางปากได้ซึ่งมันก็มากพอที่จะสามารถสร้างฝนพิษที่กินพื้นที่บริเวณรอบๆตัวเขาไปได้หลายร้อยเมตรเลยทีเดียวอีกหนึ่งความสามารถของมอโรก็คือการควบคุมของเหลวสีเขียวที่เขาปล่อยออกมาได้เพื่อใช้คอยปิดเส้นทางต่างๆเพื่อไม่ให้เหยื่อสามารถหนีรอดจากเงื้อมมือของเขาได้การกลายพันธุ์ของมอโรส่งผลให้สมองเขาด้อยการพัฒนากว่าตอนที่ยังเป็นมนุษย์ปกติทำให้เขามีการพูดจาที่เชื่องช้าและพูดไม่รู้เรื่องในหลายๆครั้งมอโรรู้สึกเศร้าใจและน้อยใจเป็นอย่างมากที่ตัวของเขาทำให้พระแม่มิแรนดาผิดหวังและไม่ได้กลายเป็นลูกที่แท้จริงของพระแม่มิแรนดาหนำซ้ำนะครับเขายังถูกขุนนางคนอื่นๆมองว่าเขาเป็นจุดด่างพร้อยของครอบครัวและเป็นพวกอัปลักษณ์ไร้ความสามารถแต่กระนั้นพระแม่มิแรนดาก็ยังมอบหมายให้มอโรเป็นหนึ่งในขุนนางให้ช่วยดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไปและยังไว้ใจให้เขาช่วยเหลือเรื่องงานวิจัยคาดูด้วยซึ่งก็อาจจะเพราะมอโรนั้นเคยเป็นหมอมาก่อนก็เป็นได้มอโรเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่เขาจะได้ช่วยพระแม่มิแรนดาในเรื่องนี้เขาตื่นเต้นมากๆและมองเห็นโอกาสว่าถ้าเขาวิจัยเรื่องคาดูสำเร็จพระแม่มิแรนดาจะต้องภูมิใจในตัวเขามอโรพยายามอย่างสุดความสามารถในการศึกษาและวิจัยปรสิตตัวนี้จับพวกชาวบ้านมาทำการทดลองกับปรสิตซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเพราะผู้ทดลองส่วนใหญ่นั้นไม่เสียชีวิตไปซะก่อนก็จะกลายพันธุ์ไปเป็นพวกมนุษย์หมาป่าหรือไลแคนเท่านั้นยังไม่พอมอโรเนี่ยยังได้พยายามนำเลือดของหมาป่ามาผสมเข้ากันกับคาดูเพิ่มขึ้นไปอีกและลองปลูกถ่ายมันเข้ากระดูกสันหลังของผู้ทดลองจนทำให้ผู้ทดลองบางรายเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์อย่างรุนแรงและกลายพันธุ์ไปเป็นสัตว์ประหลาดสุดโหดอย่างวาโคแลกภายในเกมนั่นเองจริงๆแล้วในไอเดียแรกของเกมเนี่ยทีมผู้พัฒนาเขาอยากจะใส่ศัตรูอีกหนึ่งชนิดเข้ามาในเกมตรงส่วนบ้านของมอโรด้วยนะครับซึ่งศัตรูพวกนี้เนี่ยก็คือพวกไซเลนหรือเหล่าปีศาจนางเงือกที่คอยจ้องจะเล่นคุณจากใต้น้ำด้วยซึ่งผมก็มองว่าศัตรูเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูเหมาะมากกับพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำของตระกูลมอโรและก็คล้องจองกับตราประจำตระกูลมากเลยแต่ก็ด้วยเหตุผลบางประการทีมงานตัดสินใจไม่ใส่พวกนางเงือกเหล่านี้เข้ามาครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยหลังจากที่อีธานสามารถเอาชนะดิมิเทรสและดอนน่ามาได้สถานที่ต่อไปก็คืออ่างเก็บน้ำของมอโรโดยมอโรนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนแขนของโรสซึ่งอีธานเนี่ยก็ต้องบุกเข้าไปเพื่อเอาขวดโหลกลับคืนมาให้ได้การพบกันในครั้งนี้มอโรจะนั่งดูภาพยนตร์โรแมนติกพร้อมกับกินชีสอยู่ซึ่งภาพยนตร์ในทีวีที่มอโรดูอยู่นั้นก็คือเรื่อง Ice Castle จากปี1978นั่นเองซึ่งในส่วนนี้นะครับตัวเกมหลักไม่ได้มีบอกเอาไว้นะครับแต่จะมีบอกไว้ในคอนเซปต์อาร์ตส่วนตัวเกมหลักทีวีนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นภาพซ่าๆครับซึ่งเหตุผลที่ทีมงานตัดออกก็ไม่เป็นที่แน่ชัดอาจจะเพราะปัญหาด้านลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ไม่อยากให้ภาพในทีวีมาดึงความสนใจของผู้เล่นจนเกินไปก็ได้โอ้ท่านแม่มิแรนดาเมื่อท่านแล้วผมทำได้ทุกอย่างฉันแค่มาเอาไอ้นี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวจะทำอะไรกับลูกรักของท่านแม่โรสไม่ใช่ลูกเธองั้นแกมีอะไรจะถามไหมล่ะแกหมายถึงอะไรลูกรักของท่านแม่เนี่ยท่านแม่ต้องการลูกของเธอคืนอย่ามากวนตีนกันนะเดี๋ยวได้โปรดถ้าทำแบบนั้นคงได้คนจะหัวรอฉันสิแต่ถ้าฉันทำดีกับพวกเขาล่ะก็ใครสนกันล่ะเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนะได้โปรดละแกขำอะไรของแกไอ้โง่แต่พูดมากเกินไปแล้วมันจบแล้วล่ะฉันน่ะไปทางเข้าหมดแล้วแกทำอะไรที่นี่คือดินแดนของฉันและฉันจะไม่ปล่อยแกเอาไว้แน่ระหว่างการสนทนาของมอโรและอีธานนั้นเราจะได้รู้ว่าเขาโดนกดขี่และถูกขุนนางคนอื่นๆเหยียดหยามเขาขนาดไหนและเขาก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระแม่มิแรนดาและเขาก็ตั้งใจที่จะจัดการกับอีธานให้ได้เพราะว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยคนอื่นๆก็จะต้องเกรงกลัวเขาในเกมเพลย์บ้านของมอโรเนี่ยยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าเป็นส่วนที่ผมเบื่อมากที่สุดเลยมันไม่มีศัตรูตัวอื่นๆเลยนอกจากตัวของมอโรซึ่งถ้าทีมงานใส่ศัตรูอื่นๆเข้ามาอย่างพวกนางเงือกที่ผมกล่าวเอาไว้ข้างต้นเนี่ยผมว่ามันจะดูน่าสนใจกว่านี้แต่ในเกมจริงเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นการวิ่งไล่จับกันไปซะอย่างนั้นและพอวิ่งจนสุดทางก็แก้พัซเซิลนิดหน่อยแล้วก็เข้าสู่บอสไฟท์เลย
กลายเป็นว่าบทบาทของมอโรเนี่ยจืดจางทั้งฝั่งเนื้อเรื่องและเกมเพลย์ไปโดยปริยายในบอสไฟนี้มอโรก็จะกลายพันธุ์ไปเป็นอสุรกายปลาขนาดใหญ่ที่โจมตีแรงมากๆเลยนะครับตอนผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมกดแบบฮาร์ดคอร์มาผมตายกับบอสไฟนี้บ่อยมากและการโจมตีด้วยฝนกรดของมอโรเนี่ยก็รุนแรงสุดๆไปเลยวิ่งหลบไม่ทันทีเนี่ยได้กลายเป็นปุ๋ยแน่นอนซึ่งเอาจริงๆแล้วบอสไฟนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไปกว่าบ้านอื่นๆเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ปืนยิงต่อสู้กับมอโรตามปกติแค่ระมัดระวังอย่าไปประมาทนางก็พอสำหรับประวัติมอโรก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้ยาวอะไรมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องราวของมอโรเนี่ยน้อยจัดๆเลยจนแทบจะกลายเป็นตัวประกอบอยู่แล้วไม่ต้องมาเป็นหรอกมั้งขุนนางเนี่ยและเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรกับตัวละครซาวทอมอโรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมอ่านกันบ้างนะครับส่วนวิดีโอต่อไปก็จะเป็นขุนนางคนสุดท้ายจากภาควิลเลจอย่างคาวไฮเซนเบิร์กแล้วนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันนะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตจากช่องคุณอาร์ตติ่มตืดที่มาเป็นเสียงภาครับเชิญของเราในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ฝากไปกดติดตามนะอาร์ตที่ description ได้เลยนะและผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แตงส์หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแรคคูนซิตี้ของเรากันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้ Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราทีมแร็คคูนบอดแคสต์กันนะครับ